สดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะพาไปสัมภาษณ์ครูเปียโนค่ะได้ข่าวว่าครูเปียโนเนี่ยได้แอบไปสอบโทอีกมาแล้วก็ได้คะแนนฟังเต็มด้วยก็ลองมาดูว่าครูเปียโนเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรดีๆพาฟังมาให้พวกเรากันบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูเปียโนนะคะอยากจะพอดีว่าเรามีเวลาแท้เราอยากจะมาแชร์ในเรื่องของพาฟังเพราะว่าไปสอบโทอีกพาฟังและอ่านมาใช่ไหมคะเดือนที่แล้วแล้วก็ประกบพาฟังได้เต็มค่ะแล้วก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงนะเอาตั้งแต่เตรียม อ่านหนังสือทำข้อสอบเนี่ยนะคะจนไปถึงวันสอบเอาวันสอบเรือกันเดี๋ยวเราย้อนกลับมาวันสอบเนี่ยอยากแนะนำว่าให้เรานะคะเตรียมสติและสมองไปให้ดีๆเพราะว่าเป็นไปได้เนี่ยเอาเรื่องอะไรไปเลยนอกจากบัตรประชาชนกับเงินค่าสอบนะคะเราจะได้ไม่ต้องกังวลกับสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่ต้องเอาหนังสือไปอ่านหน้าห้องแล้วมันเป็นการทำให้ตัวเองอะรู้สึกเครียดไปซะเปล่าๆนะคะวันนั้นวันสอบไปโน้ตแมวเลยไปเลยนะคะไปแค่เท่านั้นแหละจริงๆนะคะทีนี้ในส่วนของการเตรียมตัวสอบนะคะก่อนเลยต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากได้เต็มจริงๆหรือเปล่าคุณจะต้องตั้งใจมากกว่าคนปกติอะนึกออกไหมก็เพราะว่าทั่วไปเขาก็ไม่ทำเต็มกันถูกต้องไหมพอเราตั้งใจมากกว่าปกติแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาดูมาวิเคราะห์ทำข้อสอบบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจับทางว่าข้อสอบมันมีแนวทางไปแบบไหนโจทย์เนี่ยเขาจะพยายามหาวิธี108,000ประการนะเพื่อจะหลอกเราไม่ว่าจะเอาเสียงที่ฟังและคำศัพท์คล้ายๆกันนะชอบมากเลยชอบเอามาหลอกเราคำถามคือแล้วเราจะแยกได้ยังไงแยกได้โดยการทำข้อสอบบ่อยๆนะคะแล้วเราจะรู้นิสัยของข้อสอบถ้าเรารู้เหมือนเราคบใครบางคนใช่ไหมถ้าเรารู้นิสัยเขาเราก็จะเริ่มคาดเดาเขาได้แล้วว่ามันเป็นนิสัยแบบนี้มันจะต้องกำลังจะทำอันนี้อยู่แน่เลยถูกต้องไหมคะข้อสอบก็เหมือนกันพอเรารู้แล้วว่าเขามีลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะคะเราก็จะสามารถจับทางเขาได้ถูกเนาะพาร์ทฟังเนี่ยมันมีทั้งหมด4พาร์ทใช่ไหมอย่างเอามาเริ่มที่โฟโตกราฟอย่างเงี้ยเราต้องดูสังเกตตัวเองด้วยนะอย่างเป็นโนเนี่ยโฟโตกราฟที่ทดลองทำแล้วเราต้องดูว่าเราทำผิดข้อไหนไปบ้างส่วนใหญ่ในที่เป็นโนเป็นก็คือจะผิดในส่วนของความหมายของคำบางคำที่เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพนะคะบางอย่างเราไม่รู้เรารู้สึกว่ามันแปลกเราก็เลือกที่จะไม่ตอบข้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องลองทำบ่อยๆแล้วลองสังเกตนะสำหรับพาร์ทโฟโตกราฟนะคะสังเกตให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างส่วนพาร์ทถัดมามันจะเป็นในส่วนของ question response ทริคอยู่ที่ฟัง what where when how ยังไงก็เพื่อที่จะได้เลือกคำตอบให้มันใกล้เคียงที่สุดนะคะถ้าเขาถามขึ้นต้นด้วยหูอย่างเงี้ยเราก็ควรจะรู้แล้วว่าต่อมามันควรจะเป็นชื่อคนหรือว่าเป็นตำแหน่งงานอะไรเงี้ยถูกต้องไหมส่วน อันที่3ที่มันเป็นconversation แล้วก็จะยินคน2คนคุยกันนะคะโดยส่วนมากเขาจะพยายามใช้เสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงเพื่อให้เราแยกออกประเด็นถัดมาก็คือเราอ่ะจะไม่ทันใช่ไหมเขามีเวลาให้8วิในการกากบาทแล้วก็เตรียมตัวสำหรับอ่านโจทย์ข้อต่อไปเซตข้อต่อไปนะคะพอเขาอ่าน conversation มาปุ๊บแล้วมันจะมีคำถาม4ข้อใช่ไหมแนะนำเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะให้ฟังคำบรรยายข้อสอบคือมันเวิร์กสำหรับเมโนก็คือฟังเพื่อเป็นการตั้งสติตั้งแต่เริ่มเข้าข้อสอบเลยนะเขาอธิบายว่าข้อสอบแบบนี้จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ฟังมาจนเขาจะบอกว่าโอเคข้อสอบข้อต่อไปมีดังต่อไปนี้อย่างเงี้ยเราจะได้สติขึ้นมาทันทีว่าโอ้ยต้องตั้งใจแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะต้องอ่านโจทย์ล่วงหน้าไปก่อนด้วยนะแบ่งเวลาดีๆเพราะเราต้องการเวลาในการติ๊กข้อสอบใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาอ่านก็ไม่ใช่ว่าอ่านให้มันครบทุกตัวถูกต้องไหมมันเวลาไม่พออะค่ะเราต้องใช้ทักษะที่เขาเรียกว่าสกิมคำว่าสกิมก็คือจับคีย์เวิร์ดของคำยกตัวอย่างเช่นนะคะโจทย์เนี่ยเราสแกนไปเร็วๆมันบอกว่ามีคำว่า what มี talk มี about ใช่ปะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เฮ้ยมันต้องถามว่าเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปดูคีย์เวิร์ดข้อ A dog ข้อ B cat ข้อ C schedule นะเราดูแค่คำคีย์เวิร์ดเราก็พอจะรู้แล้วว่าอ๋อเขาพูดเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมพอฟังเสร็จเราก็มาติ๊กเลยอันเนี้ยก็สำคัญมากก็คือทักษะในการสกิมนะคะต้องฝึกให้เป็นส่วนข้อสุดท้ายน่าจะเป็นพวกประกาศต่างๆใช่ไหมคะบุลเลตินนิวส์หรือว่า weather forecast ก็คือในส่วนของ
พยากรณ์อากาศใช่ไหมรวมไปถึง recorded message เสียงที่อัดไว้แล้วมันจะอัดที่ไหนบ้างก็คือโทรศัพท์ต้องมีหาฝากข้อความเนาะระบบตอบรับอัตโนมัตินะคะให้กด1 2 3 4 5 6อันนี้เชื่อว่าออกบ่อยแล้วก็ข่าวหรืออะไรเหล่านี้นะคะให้เราฝึกฟังถามว่าจะฝึกจากไหนไม่ต้องไปดูข่าว CNN อะไรพวกนั้นก็ได้ค่ะฝึกจากข้อสอบเก่านะคะง่ายสุดเพราะมันจะมาแนวนี้จริงๆแล้วเราก็ศึกษานิสัยของข้อสอบในส่วนนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทำน่าทำครบหมดนี้เนาะเป็นแค่ทริคเล็กๆน้อยๆอะค่ะเราสำคัญหัวใจของมันคือสังเกตตัวเองว่าเราทำถูกจุดไหนเราทำผิดจุดไหนลักษณะการคิดวิเคราะห์ของเราเนี่ยเป็นไปในทางไหนแล้วก็พยายามปรับให้มันตรงกับทิศทางเดียวกับข้อสอบนะคะทำข้อสอบบ่อยๆยังไงก็ทำได้แน่นอนโชคดีนะ